ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเรามีแบบ Easy Coleslaw ซึ่งการันตีความอร่อยว่าอร่อยใครการันตีครับเนี่ยคิดเองเอาคิดเองมา ค้อนเหรอเดี๋ยวนี้ค้อนเหรอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูนึงนะครับแล้วก็เท็ดดี้กับนานานะฮะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราขนาดไหนนะฮะก็จะอีกหนึ่งเมนูขนาดไหนหมายถึงขนาดตัวขนาดตัวล่ะครับเรียกว่าเป็นแบบว่าสายวาไรตี้คุณเปลี่ยนคำอ่ะบางทีก็เขินให้ผมพูดซ้ำๆอ่ะคุณพูดบางทีมาที่โจทย์ในวันนี้ดีกว่าคุณคิดว่าคืออะไรโหอยู่ดีๆที่คิดไม่ออกหรอกแต่รู้ว่าคิดไม่ออกเลยเหรอครับแต่รู้ว่าทุกครั้งที่มีโจทย์มาเราสองคนและอาจารย์นิสักก็มีเมนูที่น่าสนใจทุกครั้งอ่ะเฮ้ยคุณแลบลิ้นสิอ่ะเปิดเลยครับมา1 1 2 3อุ๊ยโอ้ยของชอบคุณผู้ชมหมูกรอบกำลังฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเชียวคุณผู้ชมทำอะไรกินดีเนาะคือเมืองไทยอ่ะฮิตหมูกรอบมาเป็นปีละทำไมครับคุณไปอยู่เมืองนอกเมืองนามาล่ะแต่ช่วงเนี้ยเท่าที่เราเห็นในแบบพวก Facebook หรืออะไรต่างๆพวกสื่อโซเชียลมีเดียต่างประเทศกำลังฮิตการทำหมูกรอบทานเองที่บ้านแต่ผมงงนิดนึงอันนี้ทำไมหมูกรอบบางจังครับเนี่ยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาส่วนไหนไปเอาเหมือนกันป่ะหมูกรอบเหมือนกันป่ะแล้วเขาได้ชิ้นหนาไหมหรือยังไงของอาจารย์หนาอยู่นะอันนี้บางมากเลยหนังก็ไม่ฟูทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะครับเอาของอาจารย์ชนะไปเลยดีกว่าครับเราไม่ได้แข่งนี่อ๋ออาจารย์ได้หมูกรอบไปทำอะไรครับเนี่ยซูชิหมูกรอบอุ้ยหมูกรอบนะหั่นเป็นชิ้นๆนะแล้วก็ราดกับซอสอะไรเงี้ยนะเอาจริงของเราก็อาจจะน่ากินไม่แพ้เขานะเราอยากทำอะไรครับปกติแล้วหมูกรอบอ่ะเราคิดถึงแบบผัดพริกเกลือหรืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่วันนี้เราเอาหมูกรอบมาทำอาหารที่ดูแบบอินเตอร์หน่อยดีกว่าอินเตอร์เหรอครับเนี่ยเอามาทำเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แต่เป็นเบอร์เกอร์หมั่นโถนะเบอร์เกอร์กำลังจะตีตัวไปยุโรปแล้วอ่ะแบบอุ้ยอยู่แถวนี้ก่อนกับจีนเลยนะฮะอ่ะชื่อเมนูว่าอะไรนะครับชื่อเมนูว่าเบอร์เกอร์หมูกรอบค่ะหมูกรอบของเราก็กรอบอร่อยอยู่แล้วเราไม่ต้องมาทำอะไรเยอะวันนี้จะทำชูชีหมูกรอบแต่ของดีทีเด็ดที่คิดว่าเด็กรุ่นหลังๆก็คงจะไม่มีปัญญามานั่งทำหรอกเพราะว่าเขาเอาความสบายเขาว่านั่นคือการทำน้ำพริกแกงชูชีวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมทำน้ำพริกแกงชูชีเองนะคุณผู้ชมนะซื้อก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมแต่เราก็อยากทำเองอ่ะพริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำอยากเผ็ดมากก็เป็นพริกขี้หนูแห้งแช่น้ำบางคนก็อยากได้เนื้อละเอียดมากนะเขาผ่าแช่น้ำร้อนเม็ดก็เอาออกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าไม่จำเป็นอ่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยใส่กระเทียมชูชีกลิ่นจะต้องแบบแรงนิดนึงก็ดีมันจะหอมคลุกข้าวสวยร้อนๆมันจะอร่อยนิยมใช้กับแบบชูชีปลาชูชีของทะเลอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่เราก็ชอบที่จะเอามาทำกับของทอดกับกรอบก็อร่อยนะคุณผู้ชมหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ใส่ตะไคร้เสร็จแล้วก็ข่าซอยใส่ลงไปรากผักชีมันดูจุกจิกไงคุณผู้ชมเนี่ยมันดูไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยดูวุ่นวายคนจำนวนหนึ่งเขาก็เลยไม่อยากจะทำไงอันนี้ผิวมะกรูดอุ้ยหอมมากผิวมะกรูดเนี่ยกระดมปุ๊บน้ำลายสอพอๆกับตะไคร้เลยนะคุณผู้ชมพริกไทยป่นบางคนก็พริกไทยดำนะกะปินิดหนึ่งใส่ไปหน่อยหนึ่งพอแบบมีตุ้ยตุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นออกมาหน่อยหนึ่งเกลือป่นอันนี้เป็นเกลือไทยถ้าโขลกเองก็ต้องโขลกพริกแห้งกับเกลือก่อนมันจะได้แหลกละเอียดง่ายๆนะคุณผู้ชมนะเบอร์เกอร์หมูกรอบของเรานะฮะบอกได้เลยว่าจะแตกต่างจากหมั่นโถทั่วๆไปถ้าคุณคิดว่าแบบเป็นหมั่นโถปุ๊บแล้วก็เอาหมูกรอบมาวางอันนั้นเขาเรียกซาลาเปาละไม่ใช่ซาลาเปาฮ่องเต้ฮิตมากช่วงนี้แต่อันนี้ของเราจะเป็นแบบฟิวชั่นหน่อยไหม
เอาตัวหมั่นโถเนี่ยมาแทนขนมปังบันว่าผักของเราที่ใช้เนี่ยจะเป็นโคลสลอว์ทีนี้หลายคนโอ้โหโคลสลอว์วุ่นวายมากเรามีแบบอีซี่โคลสลอว์ซึ่งการันตีความอร่อยว่าอร่อยใครการันตีครับเนี่ยคิดเองเอาคิดเองมาค้อนเหรอเดี๋ยวนี้ค้อนเหรออ่ะโคลสลอว์ของเราเนี่ยจะเริ่มจากการทำเหมือนน้ำน้ำอะไรครับเบสของเราก็จะมีโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะนะครับถ้ามาแบบเป็นรสสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ไม่ได้นะรสเปลี่ยนเลยนะสลัดครีมก็จะมีรสหวานหน่อยแต่ถ้ามายองเนสก็จะไม่หวานเพราะฉะนั้นเอาตามความชอบได้เลยนะคะเราช่วยไงช้อนใหญ่มันลงไว้ไม่ได้หรอกอันนี้ก็มีโยเกิร์ตรสธรรมชาติกับสลัดครีมนะครับค่ะกะหล่ำปลีซอยฝอยอันนี้คุณขโมยมาจากร้านปิ้งย่างหรือเปล่าครับใจร้ายมากเลยว่ะที่คุณพูดอะไรแบบนี้ออกมาเอาจบช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเสือร้องไห้ทอดกรอบใส่เนื้อเสือร้องไห้ลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนให้เข้ากันนำเนื้อเสือร้องไห้ที่คลุกกับแป้งไว้ลงจุ่มในส่วนผสมแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำขึ้นคลุกกับแป้งแห้งจนทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มแจ่วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเสือร้องไห้ทอดกรอบ